วัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอน เรื่องอะไรเดาสิใช่แล้วเรื่องการใช้อาวุธนั่นเองคุณครูอาจจะแก่ไปเยอะแล้วนะแต่ก็ไม่ได้สอนมาเป็นพันๆปีแล้วนะมันก็ต้องแก่ไปตามระเบียบนะแต่ครูก็เข้าใจนะว่านักเรียนอยากเรียนถึงแม้ค่าตัวครูจะ20 บาทต่อปีนะเพราะว่าไม่มีใครจ้างแล้วแต่ครูก็จะยังคงสอนนักเรียนต่อไปเพราะรู้ว่านักเรียนอยากเรียนนั่นคุณก็อยากเรียนใช่ไหมอยากเรียนก็บอกมาตรงๆจะสอนให้เริ่มจากการใช้ไม้เป็นอาวุธโม่หน่อยนะไม้เนี่ยเป็นไม้ที่แพงที่สุดในโลกแล้วนะคือเป็นไม้กวาดนั่นแหละแล้วก็ถอดดอกไม้กวาดมันออกเราก็จะมาสอนแต่นี่ใช้เป็นอาวุธได้นั่นเนี่ยใช้ตีได้ตีด้านนี้หรือด้านนี้หรือใช้ตรงกลางฟาดเอาก็ได้แทงก็ได้ใช้ด้านนี้แทงใช้งัดสิ่งของต่างแทนฉลังใครเข้าเอ็มมาอีกแล้วกงเอียนเข้าเอ็มมาเขียนว่าแม่หรือเปล่าอะไรแม่ตลอดเลยเอาละได้เวลาเรียนรู้การใช้อาวุธกันแล้วนะและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะควรจะใส่อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ป้องกันนะนะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่แพงที่สุดในโลกเช่นกันไม่รวยซื้อไม่ได้นะเนี่ยนะบางคนอาจจะนึกว่าเป็นเจฟฮาร์ดี้ได้นะแต่ก็จะเริ่มสอนแล้วนะมาคุยกับแอนสักประโยคนึงดิอ๋ออาบน้ำแม่แม่สบายดีเอาละจะสอนแล้วนะแม่เดี๋ยวอาบน้ำมาจะกดไม่ได้นะอาบน้ำโอเคเริ่มจากการฟาดแบบธรรมดาก่อนอะไรนะบอกไปเลยใช่ปะต้องทำการนั่งสมาธิสักนิดก็จะต้องก้าวเท้าขวาไปก่อนจับไม้ในลักษณะนี้มือขวาจับมือซ้ายลักษณะถ้าฟาดไปถูกต้องมันจะออกมาประมาณนี2เมื่อเราฟาดไปแล้วทีหนึ่งเราสามารถคอมโบได้เป็น2ทีนี่
่มาทำสองทีได้แล้วเราก็สามารถทำเป็นสามทีได้โดยคราวนี้เราจะมาพบกับปรมาจารย์ของกับผมอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับค่าตัวแพงกว่าผมเยอะเลยนะค่าตัว10บาทต่อ3ปีนะยิ่งกว่าผมอีกนะเนี่ยพบกับเขาได้เลยที่ผมทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องยังไงเขาไม่ได้บอกว่าท่าไม่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าการที่ผมฟาดไปสุดแรงนะเดี๋ยวมันจะกระดอนไปโดนหน้าเขาเขากลัวอะไรเขาสามารถใช้วิชาที่เขาเรียนมาป้องกันได้อยู่แล้วเขากลัวอะไรอีกไม่เข้าใจจริงๆวัยรุ่นสมัยนี้นะไม่รู้จักทำอะไรอาจารย์เริ่มบางแล้วนะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเรียนกับอาจารย์เราจะแถมแว่นนี้ฟรีนะเนี่ยบางคนอาจจะสังเกตเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแว่นเราใช่ที่น่าเกรงขามดีเหลือเกินอาจารย์ขอลาไปพักป่วยก่อนละไม่สอนแล้วเดี๋ยวจะคิดราคาเป็น5ปี5บาทแล้วกันปีละบาทกินลูกอมชินจังได้ทั้ง10เม็ดนั่นเนี่ยอย่าดูถูกมันเชียว